เรื่องของนางกากีกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งชื่อพระเจ้าพรหมทัตผู้ปกครองเมืองพาราณสีเขามีข้าหลวงคนหนึ่งชื่อคนทันคนทันเชี่ยวชาญงานศิลปะอย่างมากคนทันรู้วิธีการเล่นพิณร้องเพลงและใช้ถ้อยคำที่ไพเราะสนอหูพระเจ้าพรหมทัตโปรดให้คนทันร้องเพลงให้พระองค์ฟังเสมอในยามว่างพระเจ้าพรหมทัตมีภรรยารูปงามชื่อแก้วกากีผู้เกิดจากดอกกัญญิกาเธอสวยเหมือนดอกไม้แรกแย้มและมีกลิ่นกายที่หอมเหมือนน้ำหวานจากเกสรดอกไม้พระราชาทรงโปรดแก้วกากีอย่างมากเขาแต่งตั้งให้นางเป็นพระราชินีผู้มีตำแหน่งสูงสุดในหมู่นางสนมทั้งหมดในพระราชวังสำหรับพญาครุฑซึ่งเป็นพระราชาผู้ซึ่งปกครองเมืองฉิมพลีเขามีพระราชวังบนเขาพระสุเมนเขามีพลังอำนาจสุดมหัศจรรย์ในการบินข้ามเขาข้ามทะเลเขาได้เดินทางไปยังเมืองพาราณสีเพื่อเล่นหมากสกากับพระเจ้าพรหมทัตที่ชานเมืองพาราณสีมีต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งแผ่กิ่งก้านขนาดใหญ่ที่ให้ร่มเงาและยังเป็นที่ทำรังของฝูงนกน้อยใหญ่มากมายและที่ต้นไทรนี้เองพญาครุฑได้ทำสมาธิและแปลงกายเป็นหนุ่มรูปงามหลังจากที่แปลงกายเป็นมนุษย์แล้วชายหนุ่มก็เข้าไปยังพระราชวังเพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตถวายบังคมฝ่าบาทอ้าวว่าไงล่ะพ่อหนุ่มดูเจ้าเป็นคนมีการศึกษาสูงนะมาเล่นหมากสกากับข้าดูสักตาไหมล่ะข้าอยากรู้ว่าเจ้ามีความสามารถแค่ไหนข้ากำลังเบื่ออยากหาเพื่อนเล่นพอดีทูลฟาบาทกระหม่อมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ท่านได้ให้โอกาสข้าเล่นหมากสกากับท่านขอพระองค์ได้โปรดออมมือให้หม่อมฉันด้วยพะยะค่ะดีมากมันต้องอย่างนี้งั้นเรามาเล่นกันเลยกล่าวถึงกากีเมื่อนางไม่เห็นพระสวามีของนางมาแล้วสักพักนางรู้สึกเบื่อจึงไปยังสวนเพื่อถามเหล่านางในของพระราชวังเจ้าเห็นพระราชาบ้างไหมทำไมข้าไม่เห็นท่านเลยในวันนี้ข้าพระบาทตอนนี้พระราชาทรงเล่นหมากสกาอยู่กับชายรูปงามคนหนึ่งเพคะกากีได้ยินดังนั้นและอยากรู้ว่าชายคนนั้นเป็นใครถ้าเช่นนั้นเจ้ารู้หรือไม่ว่าพวกเขาเล่นหมากสกาอยู่ที่ใดข้าได้ยินมาว่าพวกพระองค์ทรงเล่นอยู่ที่ตำหนักราชรงเพคะหลังจากที่รู้เช่นนี้กากีก็ไปตามหาพระราชาในพระราชวังและนางก็ได้เห็นหนุ่มรูปงามคนนั้นนางยืนพินิจรูปลักษณ์ของเขาเป็นเวลาครู่หนึ่งพระราชาของข้าพระองค์อยู่ที่นี่เองหม่อมฉันตามหาพระองค์อยู่เพคะในขณะนั้นเองพญาครุฑเห็นกากีและตกหลุมรักในรูปโฉมของนางในทันทีโอ้พระราชินีทรงงามมากทำไมนางถึงงามได้ขนาดนี้นางงามเฉกเช่นดอกไม้ข้าไม่เคยเห็นใครงามเท่านี้มาก่อนอ๋อเรามาเล่นหมากสกากับชายหนุ่มรูปงามคนนี้ตลอดช่วงบ่ายแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะเลยโอ้ถ้าพระองค์ทรงยุ่งอยู่หม่อมฉันจะลาพระองค์ไปก่อนและกลับไปยังที่ของหม่อมฉันนะเพคะข้าไม่เคยเห็นสาวใดงามเช่นพระราชินีองค์นี้มาก่อนเลยข้าต้องหาวิธีชิงตัวนางมาให้ได้การแข่งขันหมากสการะหว่างพระเจ้าพรหมทัตและพญาครุฑก็ยังดำเนินต่อไปจนถึงค่ำก็ยังตัดสินไม่ได้ว่าใครเป็นฝ่ายแพ้หรือชนะถวายบังคมฝ่าบาทเราเล่นกันมานานมากแล้วและตอนนี้ก็ค่ำแล้วด้วยเห็นทีหม่อมฉันต้องขอตัวก่อนพะยะค่ะฮึจริงของเจ้าข้าก็คิดแบบเดียวกันงั้นเราไว้มาเล่นกันต่ออาทิตย์หน้าก็แล้วกันได้พะยะค่ะหม่อมฉันจะกลับมาตามคำสัญญาหลังจากที่ทูลลากับพระราชาแล้วพญาครุฑรีบเดินจากไปกลับคืนร่างเป็นพญาครุฑแล้วบินขึ้นสู่ท้องฟ้า
ุดใช้พลังอำนาจอันมหาศาลก่อให้เกิดเหตุการณ์เนื้อลงอายุคามอย่างรุนแรงซึ่งทำให้โลกทั้งใบมืดมนพระเจ้าพรหมทัตนายกองนายทหารข้าหลวงและนายพลทั้งหลายเกิดกลัวความผิดปกตินี้ในขณะนั้นบรรยากาศปั่นป่วนและทุกอย่างมืดไปหมดพญาครุฑสบโอกาสจึงเข้าไปในพระราชวังและลักพาตัวกากีไปพญาครุฑนำตัวนางไปและบินไปยังวิมานฉิมพลีโดยที่ไม่มีใครรู้เลยหลังจากที่มาถึงวังของเขาพญาครุฑก็แปลงกายเป็นมนุษย์และเริ่มทำการเกี้ยวพาราสีนางกากีข้าอยู่ที่ไหนที่นี่คือที่ไหนเจ้าปลอดภัยไม่ต้องห่วงที่นี่คือวังฉิมพลีที่ที่ห่างไกลจากโลกของมนุษย์อะไรกันเนี่ยทำไมท่านจึงนำข้ามาที่นี่ที่ข้าทำแบบนี้ก็เพราะว่าข้าตกหลุมรักเจ้ามากและดูเจ้าเหมือนจะตกหลุมรักข้าด้วยเช่นกันโอ้ฝ่าพระบาททำไมพระองค์ถึงทำเช่นนี้ข้ามีพระสวามีอยู่แล้วพระองค์ไม่ควรตกหลุมรักข้าข้ารู้ว่าเจ้ามีพระสวามีอยู่แล้วแต่ข้าจะทำอะไรได้เมื่อข้าได้ตกหลุมรักเจ้าไปแล้วโปรดอย่ามารักข้าเลยพระองค์เมื่อท่านพูดเช่นนั้นพระองค์ทรงทำให้มันยากขึ้นสำหรับข้าทั่วทั้งดินแดนนี้มีสาวงามมากมายทำไมพระองค์ไม่ไปรักพวกเขาแทนล่ะแน่นอนบนสวรรค์แห่งนี้มีสาวงามและเลิศหรูมากมายแต่ข้าไม่รู้สึกชอบหญิงคนไหนมากเช่นเจ้าอย่าได้กังวลไปในชีวิตนี้ข้าจะรักเพียงแต่เจ้าคนเดียวเจ้าอยู่กับข้าที่นี่เถอะพญาครุฑสารภาพรักต่อกากีเรื่อยๆจนนางใจอ่อนและให้ทุกอย่างแก่พญาครุฑกล่าวถึงเมืองพาราณสีเมฆดำมืดหายไปและท้องฟ้ากลับมาปลอดโปร่งพระเจ้าพรหมทัตนั่งลงและจ้องมองออกไปอย่างเศร้าๆกากีเจ้าอยู่ที่ไหนถวายบังคมฝ่าบาทอ้าวนี่เจ้าคนทันเองหรือใช่แล้วหม่อมฉันเองพะยะค่ะเจ้ามาก็ดีแล้วข้ากำลังต้องการตัวเจ้าพอดีเลยหวังว่าเจ้าจะช่วยข้าได้ฟาบาทพระองค์ต้องการสิ่งใดจากหม่อมฉันหรือพะยะค่ะตอนนี้ข้าทุกข์ใจมากองค์ราชินีของข้ากากีหายตัวไปอย่างประหลาดเจ้ามีความเห็นว่ายังไงทูลฟาบาทในวันที่พระองค์ทรงเล่นหมากสกากับชายหนุ่มรูปงามหม่อมฉันสังเกตเห็นบางอย่างเมื่อพระราชินีกากีมาและมองไปยังชายหนุ่มรูปงามคนนั้นชายหนุ่มคนนั้นยังจ้องกลับไปที่พระราชินีกากีพวกเขาสองคนยิ้มให้กันและกันเหมือนตกหลุมรักกันอย่างมากกระหม่อมจึงคิดว่าชายหนุ่มคนนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของพระราชินีพะยะค่ะเอ๊ะมีเรื่องเช่นนั้นด้วยหรือทำไมข้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยกากีนี่เจ้ากำลังนอกใจข้าจริงๆหรือเนี่ยเอาละคนทันจงไปตามหานางให้นางอธิบายด้วยตัวเองหม่อมฉันขอเวลาพระองค์7วันดูเหมือนว่าชายคนนั้นจะกลับมาเล่นหมากสกาตามสัญญาหม่อมฉันจะใช้กลลวงตามเขาไปเพื่อหาพระราชินีกากีและนำพระนางกลับมาดีมากงั้นทำตามแผนของเจ้าก็แล้วกันพยะค่ะกล่าวถึงเมืองฉิมพลีพญาครุฑตื่นขึ้นมาแต่เช้าตรู่และพากากีบินไปทั่วเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆในฉิมพลีอย่างมีความสุขเจ้าชอบที่นี่หรือเปล่ากากีขอบพระทัยมากเพคะหม่อมฉันชอบที่แห่งนี้เป็นอย่างมากการเดินทางของทั้งคู่สนุกสนานเป็นอย่างมาก7วันต่อมาพญาครุฑมาเข้าเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตเพื่อเล่นหมากสกาตามที่ได้สัญญาเอาไว้พญาครุฑไม่กล้าผิดคำสัญญาด้วยความกลัวที่ว่าเขาจะถูกจับได้ว่าขโมยตัวพระราชินีไปพญาครุฑบินข้ามภูเขาและแม่น้ำน้อยใหญ่จนเขามาถึงยังเมืองพาราณสีพญาครุฑแปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามและเข้าไปยังพระราชวังของพระเจ้าพรหมทัตเพื่อเล่นหมากสกาตามที่ได้ตกลงไว้พระเจ้าพรหมทัตโกรธเป็นอย่างมากเมื่อเขาเห็นพญาครุฑแต่เขาพยายามทำใจให้เย็นลงให้เหมือนปกติเพื่อไม่ให้มีพิรุธอ้าวเจ้าหนุ่มเป็นยังไงบ้างถวายบังคมพะยะค่ะ
ชายหนุ่มรูปงามดูเหมือนจะรู้สึกละอายแต่พยายามทำเป็นเหมือนไม่รู้อะไรจนเขาได้เล่นหมากสกาจนจบกระดานลาก่อนฟาบาทหม่อมฉันต้องขอตัวกลับก่อนเขาเดินทางกลับมาจนถึงต้นไทรชายหนุ่มรูปงามใช้เวทมนต์ของเขาในการแปลงกายกลับเป็นพญาครุฑเหมือนคราวก่อนคนทันผู้ซึ่งได้ตามพญาครุฑมาจากการที่เห็นเหตุการณ์นี้เขาใช้มนต์แปลงกายให้เล็กลงและเกาะขาของพญาครุฑแล้วพญาครุฑก็บินกลับไปยังเมืองฉิมพลีหลังจากที่กลับมาถึงเมืองฉิมพลีเขารีบกลับไปพบองค์ราชินีของเขาห่างกันแค่เพียงไม่นานแต่ข้าคิดถึงเจ้าแย่แล้วหม่อมฉันก็คิดถึงพระองค์เช่นกันเพคะได้เห็นหน้าเจ้าข้าก็หายเหนื่อยแล้วข้าจะออกไปข้างนอกหาผลไม้ให้เจ้ากินก็แล้วกันเพคะฝ่าบาททันทีที่พญาครุฑบินออกไปคนทันแปลงกายกลับเป็นคนปกติหลังจากที่กากีเห็นเช่นนั้นนางก็เข้าใจทันทีว่าพระราชาได้สั่งให้คนทันตามหาตัวนางกากีคิดว่าจะใช้กลลวงให้คนทันคิดว่านางนั้นเศร้าและคิดถึงพระราชาคิดได้เช่นนั้นแก้วกากีจึงบอกกับคนทันว่าคนทันเจ้ามาจากที่ไหนเจ้ามาที่นี่ได้ยังไงกันฝ่าพระบาทมันไม่สำคัญว่าหม่อมฉันมาที่แห่งนี้ได้ยังไงหม่อมฉันเห็นแล้วว่าพระองค์ไม่ได้ลืมหม่อมฉันพะยะค่ะใช่แล้วตั้งแต่ข้าจากเมืองมาข้าไม่สามารถหยุดยั้งความเศร้าในใจของข้าได้เลยสักนาทีเดียวพระองค์ทรงรู้ไม่ว่าตั้งแต่ที่พระองค์หายไปหม่อมฉันเป็นห่วงพระองค์อย่างมากและคิดถึงพระองค์มากแค่ไหนคนทันทำไมเจ้าถึงบังอาจพูดกับข้าเช่นนี้คนทันสารภาพรักและขอความรักจากกากีแต่กากีปฏิเสธคนทันไม่ละความพยายามเขาเกี้ยวพาราสีนางเป็นเวลานานจนนางอนุญาตให้คนทันอยู่ใกล้ๆและกอดนางคนทันทำเช่นนี้ทุกวันเมื่อพญาครุฑไม่อยู่ที่นั่น7วันต่อมาในวันที่พญาครุฑต้องไปเล่นหมากสกาตามคำสัญญาคนทันแปลงกายให้เล็กลงและเกาะไปบนตัวพญาครุฑเพื่อกลับไปยังพระราชวังเมื่อเขากลับมาถึงพระราชวังคนทันจึงรายงานทุกอย่างแก่พระราชาข้าไม่นึกเลยว่านางกากีจะเป็นผู้หญิงไร้ยางอายแบบนี้หลังจากที่พูดคุยกับคนทันแล้วพระราชาก็เสด็จออกจากที่ประทับเพื่อไปเล่นหมากสกากับชายหนุ่มเช่นเคยเมื่อพระราชาเห็นชายหนุ่มกำลังเดินเข้ามาเขาก็โมโหอย่างมากแต่เขาก็พยายามสงบสติอารมณ์ไว้และสั่งการให้ตั้งกระดานหมากพญาครุฑในร่างชายหนุ่มยิ้มพร้อมกับมองไปยังคนทันและพูดคุยกับเขาอ้าวสวัสดีท่านนักร้องโอ้ถวายบังคมพะยะค่ะช่วยเล่นเพลงที่ทำให้บรรยากาศสดชื่นและผ่อนคลายหน่อยสิเพนเป็นเครื่องดนตรีที่มีทำนองเศร้าท่านจะให้ข้าเล่นยังไงให้มันสดใสล่ะท่านสามารถคิดถึงเรื่องดีๆในขณะที่เล่นพินมันก็น่าจะได้แล้วถ้าท่านอยากเล่นเพลงไหนก็เล่นได้เลยได้เลยงั้นข้าจะเริ่มบรรเลงเลยชิมพลีวิมานมากสุดสวาทนาดกากีเว้นไตให้ยินดีปรีดาแนบแอบนางชมสองสุขสองสวาดแสงโสมสาดสองสุขสมสองสนิทสองชิดชมสองพิรมสมฤดีนกแนบนวลนางนอนกลางสองกอนโอบกากีชื่นชีวันขวัญชีวีแนบชิมพลีหลับไม่ลงสถานชานไกลลาดพิษสวาดประหลาดลงพระสุเมนค่อยเอ็นลงทอดยอดรงหิมมาผ่านนาคีสีทันดอนเรืองสาครกระชอกชานกระเทือนถึงบาดาลแผ่พังพานเข้าทำไปคนทันเริ่มเล่นพินและร้องเพลงเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เขาหลงรักกับนางกากียอดรักของพญาครุฑเมื่อได้ฟังแล้วพญาครุฑก็รู้สึกเจ็บปวดราวกับว่ามีใครมาเผาหัวใจของเขาด้วยไฟเขาจึงเอ่ยปากถามคนทันนี่เจ้าเคยไปที่ฉิมพลีอย่างนั้นเหรอทำไมเจ้าถึงร้องเพลงเหมือนกับเจ้ารู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นั่นฟ้าบาทหม่อมฉันเคยไปครั้งหนึ่งพะยะค่ะเป็นไปได้ยังไงกันเมืองฉิมพลีเป็นเมืองของพญาครุฑตั้งอยู่ที่เขาพระสุเมนไกลออกไปจากที่นี่มากเจ
จ้าเคยไปที่นั่นได้ยังไงไหนเล่ามาให้ฟังสิแน่นอนว่ามันไกลออกไปมากจนคนธรรมดาไม่สามารถไปถึงได้มีเพียงพญาครุฑที่สามารถไปถึงข้าจึงแปลงกายให้เล็กและเกาะไปกับขาพระองค์โดยที่พระองค์ไม่รู้ตัวจนไปถึงเมืองได้พญาค่ะนี่ข้าเป็นพาหนะให้เจ้าเองข้าคิดไม่ถึงเลยการสนทนาจบลงตรงนั้นและพญาครุฑก็บอกลาและกลับไปยังเมืองของเขาในทันทีพระองค์กลับมาแล้วหม่อมฉันรอพระองค์เป็นเวลานานมากเลยรู้ไหมเพคะกากีตั้งแต่เจ้าอยู่ที่นี่มา22คืนเจ้าไม่เจอใครเลยเหรอบอกข้ามาตามตรงฝ่าพระบาทไม่เลยเพคะพระองค์กำลังพูดถึงอะไรเจ้าไม่จำเป็นต้องโกหกข้าผู้หญิงปลิ้นปล้อนอย่างเจ้ายังคิดถึงคนทันมากใช่ไหมช่างเลวยิ่งนักที่ทำกับข้าแบบนี้ข้ารักเจ้ามากทำไมพระองค์ไม่เข้าใจความรู้สึกของหม่อมฉันเลยพระองค์เพียงแค่ต้องฟังและเชื่อในตัวผู้อื่นบ้างในสายตาของข้าในตอนนี้เจ้าเป็นแค่ผู้หญิงไร้ยางอายคนนึงไม่ต้องพูดอะไรข้าจะเอาเจ้าไปคืนที่ของเจ้าไม่อย่าทำเช่นนั้นเลยเมื่อพูดจบพญาครุฑจึงอุ้มนางกากีและบินขึ้นไปบนท้องฟ้าข้ามภูเขาและแม่น้ำกลับไปยังเมืองพาราณสีเมื่อพญาครุฑมาถึงเขาปล่อยกากีลงที่หน้าพระราชวังกากีคุกเข่าลงต่อหน้าพระราชาเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเห็นนางกากีเขาก็โกรธขึ้นมาทันทีและกล่าวว่ากากีเจ้ากลับมาที่นี่ทำไมออกไปจากที่นี่ซะหนังผู้หญิงไร้ยางอายเจ้าไปอยู่บนสวรรค์อย่างมีความสุขในขณะที่ข้ารอให้เจ้ากลับมานอนแทบไม่ได้อยู่กับความโศกเศร้าตั้งแต่ที่เราห่างกันเมื่อ22วันก่อนแต่เจ้ากลับไปตกหลุมรักกับพญาครุฑและ7วันเท่านั้นเจ้าก็เปลี่ยนมารักกับคนทันหนังผู้หญิงเลี้ยงไม่เชื่องพระราชาของหม่อมฉันโปรดฟังหม่อมฉันก่อนหม่อมฉันอธิบายได้เพคะที่จริงแล้วหม่อมฉันรักพระองค์มากหม่อมฉันไม่เคยอยากนอกใจพระองค์เลยแต่ระหว่างที่เกิดเหตุอาเพศท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆดำและลมพายุพัดแรงพญาครุฑได้ลักพาตัวหม่อมฉันไปหม่อมฉันตะโกนให้พระองค์ช่วยแต่พระองค์ก็ไม่ได้ยินเมื่อไปถึงยังเมืองชิมพลีพญาครุฑขู่หม่อมฉันแต่หม่อมฉันจะทำอะไรได้ในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งไม่ว่าหม่อมฉันจะอ้อนวอนเขาเพียงใดหลังจาก7วันเมื่อคนทันไปถึงยังเมืองชิมพลีเขาบอกหม่อมฉันว่าพระองค์ทรงห่วงหม่อมฉันมากซึ่งทำให้หม่อมฉันเศร้ายิ่งนักและเป็นลมไปหม่อมฉันไม่รู้สติไม่คิดเลยว่าคนทันจะทำกับหม่อมฉันเช่นนั้นหม่อมฉันไม่ได้เต็มใจนะเพคะนางหญิงเจ้าเล่เจ้ากล้าโกหกข้าแม้ว่าข้าจะเป็นพระราชาข้าไม่มีทางยกโทษให้เจ้าทหารนำผู้หญิงคนนี้ไปลอยทะเลเดี๋ยวนี้ข้าไม่อยากเห็นหน้านางอีกพญาค่ะไม่อย่าทำเช่นนั้นเลยพระเจ้าพรหมทัตรับสั่งให้ข้ารับใช้ทำแพขึ้นจากนั้นจึงนำนางกากีลงแพและปล่อยให้แพนั้นลอยไปตามกระแสน้ำแพไหลออกไปห่างจากเมืองไกลออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งออกสู่กลางมหาสมุทรแพของนางลอยไปตามคลื่นลมอยู่เป็นเวลาหลายวันนั่งอยู่บนแพอย่างทุกข์ทรมานจนเมื่อผ่านไปถึง7วันก็เจอกับคลื่นลูกใหญ่ซัดจนแพของนางแตกนางกากีจึงจมน้ำและตายในที่สุดไม่มีใครจะเก็บรักษาสตรีไว้ได้นอกจากสตรีนั้นจะรักษาตนเอง